ัพท์หนูปะโทรศัพท์หนูมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะโทรศัพท์หายเฮ้ยเมื่อเช้าก็ได้ไปตลาดไหมตลาดเฮ้ยโอ้เมื่อเช้าหนูไปตลาดโอ้ยแต่หนูจำได้ว่าหนูกลับมาแล้วหนูก็ยังเล่นโทรศัพท์อยู่เลยอ่ะโอ้ยหนูไม่รู้ปะงั้นแกลงไปหาในบ้านดูเผื่อแกลืมไว้ในบ้านดอกไม้ของฉันไปอยู่ไหนวะโอ้ยเชี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะเฮ้ยพี่โชหาไม่เจออ่ะหายังไงก็หาไม่เจอหนูหาทั่วบ้านแล้วขนาดในถังขยะหนูหาแล้วยังไม่มีเลยอ่ะงั้นเราลองไปหาที่ตลาดกันไหมเผื่อคนแถวนั้นเขาเจอแล้วเขาเก็บไว้ให้ได้ไปเร็วแม่ไปอันพี่ก๊อฟเห็นโทรศัพท์ฉันปะมันตกอยู่แถวนี้ไหมอะโทรศัพท์เหรอไม่เห็นเนี่ยก็โทรศัพท์ของอีฟอะอยู่ดีๆมันก็หายไปเฉยเลยเขาหรอทำตกไว้ที่ไหนหรือเปล่าไม่ก็ลืมไว้ที่ไหนสักทีเอางี้ไหมถ้าฉันไปช่วยหาเอาไหมอันแล้วอันจะไปยุ่งกับเขาทำไมก็ไปช่วยอีฟเขาหาแป๊บเดียวเองพี่เดี๋ยวก็กลับมาแล้วไม่ได้ถ้าอันไปเนี่ยใครจะเฝ้าร้านอันงั้นไม่เป็นไรหรอกแกอยู่เฝ้าร้านเถอะเดี๋ยวฉันไปหากับพี่เชอร์สองคนก็ได้ขอบใจมากนะพี่ซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่เมื่อไหร่อ่ะเปล่าไม่ได้ซื้ออันฝรั่งแป๊บนะเดี๋ยวพี่มาพี่ครับใช่คนที่โทรนัดขายโทรศัพท์ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมขายเครื่องนี้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ลองเช็คสภาพก่อนนะน้องพี่ให้สุดๆเลยนะเครื่องเนี้ย 13,000 พี่ครับแต่เครื่องนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับพี่เช็คอีกรอบได้ไหมครับน้องถ้าน้องเอาไปขายตามร้านเนี่ยเขาให้ต่ำกว่านี้อีกนี่ร้านพี่ให้พิเศษแล้วนะมากกว่านี้ไม่ได้หรอครับไม่ได้แล้วน้องสุดๆก็13,000งั้นผมยังไม่ขายดีกว่าครับต่อมาครับยังไงวะพี่ก๊อฟพ่อพี่เข้าโรงพยาบาลอะเมื่อกี้รถปอติ๊กตึงมารับไปแล้วฮะเข้าโรงพยาบาลเออพี่รีบไปดูเร็วไปดิพี่ก๊อฟเงินทั้งหมดของเราอยู่ในบัตรนี้แล้วนะพี่เงินของเราทั้งหมดก็ไม่พอหรอกแล้วเราจะทำยังไงดีพี่แล้วค่าใช้จ่ายของพ่อมันเท่าไหร่พี่หมอบอกให้จ่ายมาจำก่อนนะ 200,000 เอาแบบนี้ดีไหมพี่เราลองไปยืมเงินอิฟกับเชอรี่ดูสองคนนั้นน่าจะมีเงินให้เรายืมอยู่ครั้งก่อนเราก็เพิ่งยืมเงินเขาไปอะยังไม่ได้คืนเลยนะไม่เป็นไรหรอกพี่แต่เรื่องนี้มันสำคัญเราต้องไปยืมก่อนถ้าเอาโทรศัพท์นี้ไปขายเงินก็ไม่พออยู่ดีอะ
อีฟพี่มีเรื่องอย่ารบกวนอีฟหน่อยอะมีเรื่องอะไรอะพูดมาเลยคุยกันเองทั้งนั้นพอดีพ่อพี่ต้องผ่าตัดอะหมอบอกว่าพี่ต้องจ่ายค่ามัดจำก่อนประมาณ 30% นะอีฟแล้วเงินที่พี่มีมันก็ไม่พออีฟพี่เลยอยากจะขอยืมอีฟหน่อยอะแล้วพี่จะยืมเท่าไหร่อ่ะประมาณ 200,000 นะอีฟแต่ถ้าไม่พอเนี่ยพี่อาจจะยืมอีฟเพิ่มนะงั้นเดี๋ยวฉันขอไปปรึกษาพี่เชอร์ก่อนละกันเอ้าพี่เชอร์คือพี่ได้ยินหมดแล้วล่ะงั้นพี่ก็เอาเงินให้พี่ก๊อฟไปดิอีฟแต่ว่าเงินนั้นน่ะมันเป็นเงินเก็บเอาไว้ซ่อมแซมบ้านแล้วนะโอ้ยพี่เชอร์บ้านน่ะมันซ่อมแซมเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี่มันชีวิตคนมันสำคัญกว่านะพี่อีฟแต่บ้านมันจะพังหมดแล้วนะถ้าอีฟเอาเงินให้ก๊อฟยืมแล้วก๊อฟไม่เอาเงินมาคืนเราสักทีแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่บ้านเราจะซ่อมแซมเสร็จสักทีล่ะโอ๊ยพี่เชอร์อย่าเป็นคนใจแคบไปหน่อยเลยพี่เอาเงินให้พี่ก๊อฟเลยเอ้าให้พี่มาโอ้โอ้โอ้ก็ได้ขอบคุณมากนะงั้นพี่ขอตัวก่อนนะถ้าไม่พออ่ะก็มาบอกได้นะขอบคุณมากนะอีฟอีฟพี่ขอโทษอีฟนะพี่ไปขอโทรศัพท์อีฟไปเองแหละไม่เป็นไรหรอกแค่พี่เอาโทรศัพท์มาคืนฉันก็โอเคละอีฟแต่พี่ก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีที่เอาโทรศัพท์อีฟมาแล้วไม่ได้เอาคืนให้แถมยังมีความคิดจะเอาไปขายอีกพี่ขอโทษนะอีฟไม่เป็นไรจริงๆฉันรู้ที่พี่ทำแบบนั้นน่ะเพราะว่าพี่จำเป็นต้องใช้เงินน่ะแต่ทีหลังอ่ะก็จะทำแบบนี้อีกนะถ้าเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรก็มาบอกพวกเราได้อย่าเก็บไว้คนเดียวอีกส่วนเงินก้อนนี้เราจะรีบหามาคืนให้นะไม่เป็นไรฉันไม่รีบเอาล่ะในโทรศัพท์อีฟก็ได้คืนมาละเงินค่าผ่าตัดพ่อก๊อฟก็มีแล้วเราอย่ามาคุยเรื่องซีเรียสกันดีกว่าเนาะงั้นพวกเราไปกินชาบูกันดีกว่าเฮ้ยไปเลยดิก๊อฟแกกล้าดีไงมาแย่งผัวกูหน้าตาแกก็สวยดีแต่ยิ่งเป็นอย่างฮับเองไงฮะอยู่นะเชอรี่นี่คุณทำอะไรอ่ะคุณทำร้ายอนามัยฉันก็แค่อยากสั่งสอนคนที่มันชอบแย่งแฟนคนอื่นชอบเป็นมือที่สามทำลายครอบครัวคนอื่นแล้วพี่จะปกป้องมันทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะ
มือที่3ใครเหรอมือที่3เชอร์รี่กับพี่เลิกกันไปนานแล้วนะเชอร์รี่เป็นคนบอกเลิกพี่รังเกียจพี่เพราะพี่จนเชอร์รี่ลืมไปแล้วเหรอตอนนี้พี่มีทุกอย่างแล้วเชอร์รี่ไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรแบบนี้ในบริษัทของพี่นะก็นี่ไงเธออยู่กับพี่ตอนนี้พี่ลำบากและตอนนี้พี่ก็มีชีวิตที่สุขสบายแต่พี่กลับมีความสุขกับนี่เธอไม่ยอมหรอกนะเชอร์รี่เธอมั่นใจหรอว่าอยู่ข้างพี่ตอนที่พี่ลำบากแฟนแกหรือเปล่าอ่ะแต่งตัวแบบนั้นคงไม่ใช่แฟนแกหรอกมั้งเชอร์รี่ไหนแกบอกว่าแฟนแกเป็นผู้จัดการไม่ใช่หรอทำไมกับใครเป็นคนขับวินมอไซค์แบบนี้เชอรี่ผมให้อุ๊ยมีปัญญาซื้อดอกไม้ด้วยอ่ะจำคนผิดแล้วค่ะฉันไม่รู้จักคุณโรคจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้แกไปกันเถอะอิงเชื้อโรคติดหรือเปล่าก็ไม่รู้อิงสกปรกอ่ะเนี่ยเธอเป็นคนบอกเลิกพี่ตาลเองไม่ใช่หรอเธอรังเกียจที่เขาจนทำไมตอนนี้เขามีทุกอย่างเธอเลยอยากกลับมาขอคืนดีอย่างนั้นหรอเธอต่างหากที่หน้าด้านพี่ตาลพี่เลิกกับผู้หญิงแบบนี้ไปมันก็ดีแล้วค่ะก็หยิบปากดีไปหน่อยเลยผู้หญิงทุกคนเขาก็ชอบผู้ชายรวยกันทั้งนั้นแหละถ้าตอนนี้พี่ตาลเขาไม่รวยแกก็ไม่เอาเหมือนกันนั่นแหละแกนั่นแหละหน้าด้านพอได้แล้วเชอรี่หยุดพูดได้ละเธอไม่อายปากบ้างได้ไงความรักมันคือคนสองคนต้องเข้าใจกันดูแลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะทุกข์ยากหรือลำบากแค่ไหนก็ต้องอยู่ข้างกันอันเขาเข้าใจพี่ทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อพี่ทำให้พี่มีวันนี้ไงตอนนั้นพี่พยายามเก็บเงินเพื่อให้เชอร์รี่มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชอร์รี่ไม่เคยเห็นค่าพี่เลยแล้วไงยังไงฉันก็ไม่ยอมให้พี่อยู่กับนี่หรอกนี่เธอช่วยดึงสติตัวเองกลับมาหน่อยพี่ตาลเขาพูดขนาดนี้แล้วเลิกละรานเขาสักทีอย่ากลืนน้ำลายตัวเองไปหน่อยเลยเชอรี่พอเถอะพี่ไม่รู้นะว่าเชอรี่ไปเจออะไรมาถึงคิดอยากจะกลับมาหาพี่แต่เรื่องของเราสองคนมันจบไปนานแล้วนะต่อไปเชอรี่เลิกคิดทำร้ายอันได้แล้วเพราะอันคือภรรยาของพี่อันเราไปกันเดี๋ยวก่อนพี่คุณไหมล่ะอะไรของแกเนี่ยไปนะ
ำหรับที่แกตบฉันเมื่อกี้ไปเถอะพี่ตันโอ้โอ้โอ้ป้าชลีทำอะไรคะฉันก็แค่อยากรู้ว่าแกท้องจริงหรือเปล่าท้องใหญ่ซะขนาดเนี้ยท้องจริงสิป้าก็นึกว่าอ้วนขึ้นโอ้ยโอ้ถ้าจริงเนี่ยก็ใกล้คลอดแล้วสิค่ะอีก8สัปดาห์ก็คลอดแล้วค่ะดีใจด้วยนะแกสงสารคนเป็นพ่อเป็นแม่จังเลยเนาะเฮ้ยจะไปสงสารเขาทำไมล่ะป้าเขาบอกจะดีใจก็สงสารสิอายุแค่นี้ก็ท้องซะละยังไม่เคยเห็นจัดงานตรงงานแต่งเลยนี่แบบเนี้ยเขาเรียกว่าท้องก่อนแต่งหรือว่าท้องไม่มีพ่อป้าคะพูดจาแบบนี้หมายความว่ายังไงคะเนี่ยฉันพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าแกฟังไม่เข้าใจป้าเอาเวลาที่มายุ่งเรื่องของฉันไปดูแลลูกหลานตัวเองเถอะค่ะฮ้ยเรื่องลูกสาวฉันอะแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะหนูอันเนี่ยเขาเป็นเด็กเรียนเด็กเรียบร้อยไม่เคยทำให้ฉันต้องผิดหวังแม้แต่เรื่องเดียวนี่ป้ายุ่งเรื่องที่เขาไม่อยากให้ยุ่งเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าเสือกนะอย่าไปหาเสือกเรื่องของชาวบ้านชาวช่องเขาไปเยอะแล้วหน้าแตกเข้าเนี่ยแถวนี้ไม่มีหมอเขารับเย็บนะคะนี่ยายปีเรื่องแบบเนี้ยมันก็ต้องพูดบ้างถ้าฉันไม่พูดนะเด็กสมัยนี้มันก็ไม่รู้จักอายหรอกท้องก่อนแต่งมันน่าอายไม่รู้หรอกเด็กสมัยนี้ไม่รู้จะรีบไปไหนรีบมีลูกมีผัวกันจังเลยนี่ป้านี่ก็ยุ่งกับเขาไปทุกเรื่องเลยนะพูดให้เขาไว้เยอะเนี่ยระวังเถอะจะเจอกับลูกตัวเองเข้านะคะเรื่องเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอย่าลูกสาวฉันอะมันเป็นเด็กดีไม่เหมือนกับใครบางคนแถวนี้อายุแค่นี้ก็ท้องซะแล้วป้าพูดสนุกพอหรือยังคะฉันไปก่อนนะโอ้ยคงอายแล้วสิเด็กสมัยเนี้ยมันต้องพูดต้องแซะซะบ้างมันจะได้มียางอายถ้าฉันไม่พูดนะเด็กคนอื่นก็จะนึกว่าท้องก่อนแต่งมันเป็นเรื่องปกติทั้งที่มันไม่ควรป้านี่มีความคิดสูงส่งมากขนาดนี้เลยเหรอฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยแน่นอนเด็กมันไม่รู้เรื่องก็ต้องสั่งต้องสอนถ้าจะเป็นแม่อีฟนะฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคงต้องได้เอาปิ๊บกุมหัวแน่นอนจ้าแล้วนี่จะเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันหยิบให้ฉันไม่ได้มาซื้อของอย่างฉันเห็นอย่างอีฟมันท้องก็เลยเข้ามาหาอ้าวอุ้ยขอให้ลูกป้าดูคุยกับว่าแบบนี้บ้างเถอะฉันจะคั้นหัวเราจนฟันร่วงไปเลยแม่คะมีคนส่งการเชิญงานแต่งมาให้ค่ะไหนเอามาดูสิลูกใครแต่งงานอีกล่ะใครคะแม่หนังเลยลูกตะวุฒแม่ฝากเอาไปทิ้งถังขยะให้หน่อยสิเอาทิ้งทำไมคะลูกมันอะท้องก่อนแต่งแม่ไม่อยากไปร่วมยินดีด้วยหรอกนะอัปมงคลเพลอๆนะจัดงานแต่งเสร็จก็ต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลแล้วแต่ดีนะที่ลูกสาวแม่เนี่ยเป็นเด็กดีเรียบร้อยไม่เคยทำให้แม่ต้องเป็นห่วงค่ะแม่งั้นหนูขอออกไปติวหนังสือกับเพื่อนนะคะจ้าลูกรักแล้วเย็นเนี้ยลูกอยากกินอะไรแม่จะได้ไปทำไว้ให้อะไรก็ได้ค่ะไปก่อนนะคะจ้ะสวัสดีค่ะ
เอาอะไรจานเอาโค้ก2ขวดค่ะตอนเช้าเจอแม่ตอนนี้เจอลูกว้ายมึงจะเบิ้ลอะไรกันนักกันหนาเนี่ยเสียงดังหนวกหูสวัสดีครับเจ๊รถแรงมีดีก็ต้องโชว์หน่อยดิครับเจ๊มึงชอบเสียงดังใช่ไหมชอบสิเจ๊เสียงดังแบบเนี้ยสาวๆติดกันตึมเจ๊เล่นบ้าอะไรเนี่ยมึงชอบเสียงดังไม่ใช่เหรอนะนี่ดังพอไหมน้องอันไปกันเถอะค่ะอ้าวนี่รู้จักกันด้วยเหรอแฟนหนูเองค่ะเดี๋ยวๆน้องอันแต่งตัวแบบเนี้ยพี่ไม่ให้ซ้อนท้ายนะโหพี่ถ้าฉันไม่แต่งแบบนี้ฉันจะได้ออกจากบ้านไหมล่ะแป๊บหนึ่งดีดีแบบนี้แหละซ้อนท้ายเลยน้องอันไปไปกันเถอะกอดดีๆนะน้องเจ๊ผมไปก่อนนะเจอกันเจ๊โอ้โหลูกสาวของป้าเชอร์รี่นี่แซ่บขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยป้าแกคงไม่รู้เรื่องลูกตัวเองแน่ๆเลยฮัลโหลป้าเชอรี่ลูกสาวป้าอยู่บ้านเปล่าไม่อยู่ลูกฉันออกไปติวหนังสือจ้าอ๋อเหรอติวหนังสือเหรองั้นป้าดูนี่นะอันนี้ใช่ลูกสาวป้าหรือเปล่าลูกฉันอยู่ที่ไหนไหนไหนลูกฉันไปไหนแล้วนู่นเห็นว่าไปทางนู้นแล้วนะป้าลองตามไปดูสิวันนี้มีเรื่องสนุกให้ดูแล้วล่ะสิฉันตามไปดูดีกว่าไอ้ปีจะไปไหนมาขายของให้ลุงก่อนโอ้ยอยากได้อะไรก็หยิบเอาเลยจ้าฉันจะไปดูเรื่องสนุกก่อนเรื่องสนุกอะไรตามไปดูด้วยดีกว่าที่รักเดี๋ยววันนี้พี่จะตกปลาที่ใหญ่ที่สุดในบ่อนี้ให้เธอเฮ้ยจริงๆนะหนูจะได้กินปลาที่พี่ตกแน่ใช่ไหมแม่สิเธอกินปลาแต่พี่กินเธอได้เปล่าโอ๊ยกินไปกินมาอยู่นั่นแหละอ้าวก็ของมาอร่อยขนาดเนี้ยก็ต้องกินสิครับก็ฉันอร่อยผู้ชายเขาก็อยากกินอยู่แล้วโอ้ไหนแกบอกว่าจะไปติวหนังสือไงแล้วแกมาทำอะไรที่นี่ฮะนั่นลูกป้าเหรอเออลูกฉันเองลูกที่ป้าชอบอวดนักอวดหนาว่าเป็นเด็กดีเด็กเรียบร้อยอะเหรอคนเนี้ยเหรอเรียบร้อยเรื่องของลูกฉันแกอย่ามายุ่งเอาเรื่องที่ฉันท้องป้าก็ยุ่งไม่ใช่น้อยเลยนะพูดซะจนฉันไม่ใช่คนน่ะแล้วทำไมฉันจะพูดไม่ได้ยังไงลูกสาวฉันก็ดีกว่าแก
อีผู้หญิงท้องไม่มีพ่อหน้าไม่อายไรอย่างอายที่สุดอ้าวพูดอย่างนี้ก็สวยดิป้าเนี่ยเมียผมเราจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วจะดูเปล่าแล้วก็ลูกในท้องเนี่ยก็เป็นลูกของผมด้วยได้ยินหรือยังลูกฉันมีพ่อระวังลูกป้าเถอะแต่งตัวแบบนี้ออกมาเที่ยวระวังจะหาพ่อของเด็กไม่เจอเอียนมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะไม่ไปหนูไม่อยากเป็นเด็กดีอย่างที่แม่อยากให้เป็นแล้วที่ผ่านมาแม่บีบบังคับหนูทุกอย่างจะไปไหนก็ไม่ได้ไปจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำวันๆก็เอาแต่อ่านหนังสือที่บ้านหนูไม่ชอบหนูเบื่ออันแม่จะนับ1ถึง3นี่ปัชริฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปพูดให้คนอื่นเขาเยอะนี่เห็นไหมมันจะเข้าลูกของตัวเองที่ฉันพูดไว้ตอนเช้าเนี่ยแม่ฉันพูดแม่นไม่มีผิดเลยฉันคิดว่าฉันคงต้องไปเปิดสำนักหมอดูแล้วมั้งอันกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าแกไม่กลับแม่จะกลับแล้วแม่อายจะรีบไปไหนล่ะเชอรี่ที่ลูกสาวฉันท้องก่อนแต่งดูถูกเหยียดหยามลูกสาวลูกสาวของแกน่ะมันก็ไม่ต่างกับลูกสาวฉันหรอกอีกหน่อยมันก็จุดจบเดียวกันนั่นแหละพูดกันพอหรือยังผมมันไม่ดีตรงไหนผมแต่งตัวแบบเนี้ยไม่ผิดตรงไหนอย่าดูคนที่ภายนอกสิครับไอ้ก๊อฟมันนี่เลยนะน้อยฉันโทรหาไม่ยอมรับสายคิดแท้เนี่ยก็ไปหยุดนี่นี่เองพี่ก๊อฟคนนี้ใครอ่ะใครน่ะเหรอแล้วแกเนี่ยเป็นใครฉันเป็นแฟนพี่ก๊อฟฉันเป็นเมียก๊อฟนี่แกใกล้แย่งผัวฉันเหรอมันนี่เหรอไปแล้วเจ็บนะพี่ก๊อฟเมื่อวันซื่อไปแล้วฉันเดี๋ยวนี้ผัวฉันเหรอนะไปไปแล้วไปไปไม่ไอ้กุ้งไปอีป้าก็ลุกมาแย่งผัวฉันอ่ะทีนี้หยุดหยุดไปหยุด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 สนุกเข้าไปกันใหญ่เลยไอ้ผัวไม่รักดีมันนี่เลยมองอะไรก็อย่าคิดมายุ่งกับผัวฉันอีกนะถ้าฉันรู้ฉันก็ไม่ยุ่งหรอกกลับบ้านนี่บ้านบ้านนะอันกลับบ้านแกยังอายไม่พอใช่ไหมมีแฟนคนแรกก็ไปเลิกผู้ชายที่มีเมียแล้วแม่ว่าแล้วจะต้องมีเรื่องสนุกให้ดูไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้บายดีนะที่ลุงมาทันมนุษย์ป้าพูดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองฉันขอลากลับไปนอนพักได้ไหมคะโหอันทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยนะพี่นะฉันเชื่อพี่ทำได้เธอนี่เก่งมากเลยเนาะเวลางานยังสามารถชิ่งมานั่งดื่มกาแฟที่ร้านคาเฟ่ได้อะผู้จัดการคะฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายฉันขอลากลับไปนอนพักได้ไหมคะนี่คุณจะลาอีกแล้วเหรอคุณเป็นหวัดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วยังไม่หายเหรอไม่ใช่ค่ะรอบนี้ฉันปวดท้องประจำเดือนตอนเช้าฉันก็กัดฟันมาทำงานแต่ตอนนี้ฉันเจ็บจนทนไม่ไหวจริงๆค่ะได้งั้นคุณกลับไปนอนพักเถอะแต่ช่วงนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยนะเห็นคุณไม่สบายบ่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะผู้จัดการ
ยังมีอีกเรื่องนึงค่ะผู้จัดการงานที่ฉันทำแล้วต้องส่งวันนี้ฉันสามารถให้คนอื่นทำแทนได้ไหมคะงั้นคุณเอาไปให้คุณเดียสิค่ะโหอันทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยพี่ทำได้อยู่แล้วปกติฉันทำเสร็จไปโปรเจกต์หนึ่งพี่ก็ทำเสร็จไปตั้ง 2-3 โปรเจกต์เลยนี่พี่ยอมรับนะว่าพี่เป็นคนเก่งแต่โปรเจกต์เนี่ยอันยังไม่ได้เริ่มลงมือทำเลยจะให้พี่ทำเสร็จภายในวันนี้ได้ไงนะพี่นะฉันเชื่อพี่ทำได้และอีกอย่างผู้จัดการเขาสั่งมาแล้วว่าให้พี่ทำแทนพี่คงไม่ใจร้ายปล่อยให้คนป่วยอย่างฉันทำงานหรอกใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าพอเถอะเดี๋ยวพี่ทำให้เองแต่ต่อไปถ้าเกิดพี่ไม่สบายเนี่ยอันต้องช่วยพี่บ้างนะพี่พูดแบบนี้ไม่ดีนะใครเขาอยากป่วยกันฉันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรอกที่ให้พี่ทำงานแทนฉันน่ะไปก่อนนะโหลเธอเอาแป๊บหนึ่งเนาะกำลังออกไปค่ะไปไหนอะที่ไหนละร้านเดิมโอเคเดี๋ยวเจอกันเลยค่ะโอเคค่ะเฮ้ยเดียกูเห็นน้องอันถือกระเป๋าออกจากบริษัทไปเขาไปพบลูกค้าเหรอเขาไม่สบายกลับบ้านไปนอนพักแล้วไม่สบายแต่ท่าทางไม่เห็นเหมือนคนป่วยเลยเป็นไปได้ไงเมื่อกี้กูเพิ่งคุยกับเขาเนี่ยเนี่ยแถมยังเอางานมาให้กูทำเนี่ยเต็มโต๊ะเลยรอบนี้เป็นมึงเหรออาทิตย์ที่แล้วก็บอกกูว่าป่วยแล้วก็เทงานให้กูทำเหมือนกันที่กูเจอยิ่งกว่านี้อีก3วันก่อนเอาส้มมาให้กูลูกหนึ่งพอกูกินเสร็จก็เอางานกองเท่าภูเขามาให้กูทำไม่ได้ละกูต้องไปคุยเรื่องนี้กับผู้จัดการให้รู้เรื่องคุณจะมาหาฉันคุยเรื่องอะไรหรอผู้จัดการครับน้องอันเขาไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะครับคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ป่วยผู้จัดการครับนี่เป็นลูกไม้เก่าๆของเขาครับวันๆหาแต่ข้ออ้างทำตัวให้น่าสงสารแล้วก็ให้พวกผม3คนช่วยทำงานให้ครับไม่เป็นไรงานพวกนี้ใครเป็นคนทำคนนั้นก็ลาโบนัสไปแค่นี้ก็จบแต่ผู้จัดการครับทุกครั้งที่น้องอันเขาเอางานมาให้พวกเราทำแบบนี้มันไม่แฟร์กับเพื่อนร่วมงานเลยนะครับฉันเข้าใจแต่เราก็ไม่มีหลักฐานที่จะไปยืนยันว่าเขาแกล้งป่วยนี่นะถ้ามีหลักฐานก็คงดีจะได้จัดการเขาได้ง่ายหลักฐานงั้นหรอเธอนี่เก่งมากเลยเนาะเวลางานยังสามารถชิ่งมานั่งดื่มกาแฟที่ร้านคาเฟ่ได้อะคนฉลาดเขาไม่ทำงานกันทั้งวันหรอกวันๆก็นั่งอยู่แต่ออฟฟิศน่าเบื่อจะตายนี่ยังดีนะที่มีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ชายโง่ๆอยู่ 2-3 คนผู้ชายพวกนั้นเขาแอบชอบเธอหรือเปล่าไม่หรอกถึงเขาจะชอบฉันนะฉันก็ไม่ตาต่ำไปชอบพวกมันหรอกผู้ชายอะไรทั้งดำทั้งเฉยไม่มีรสนิยมวันๆก็ทำแต่งงานการบ้านมันทำไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันนะไม่มีวันมาเอาคนพวกนี้มาทำผัวหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้ชายพวกเนี้ยมันไม่รู้จักปฏิเสธคนอื่นยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะนี่ถ้าเราจับจุดมันได้นะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยกับงานของเราละเราก็โยนงานของเราให้มันทำหมดเลยเอาสั่งกาแฟกันเลยไหมได้น้องค่ะนี่เขาหลอกใช้พวกเราแล้วตัวเองแอบไปนั่งคาเฟ่งั้นเหรอมันจะสบายเกินไปแล้วนะบอกแล้วว่าอันไม่ได้ป่วยจริงนี่มันการแสดงรางวัลระดับออสการ์เลยนะเนี่ยสงสัยพวกเราต้องทำตุ๊กตาทองให้เขาแล้วแหละผู้จัดการครับรีบโทรให้เขากลับบริษัทเลยนะครับแล้วก็จัดการเขาเลยครับไม่เป็นไรไว้ค่อยจัดการพรุ่งนี้ยังไม่สายOh.
น้องอันพี่ปวดท้องมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขอไปโรงพยาบาลก่อนนะงานของพี่เอาวางไว้ที่โต๊ะอันนะทำแทนพี่หน่อยฉันยังไม่ได้รับปากพี่เลยนะว่าจะช่วยทำแทนแต่ผู้จัดการเขาสั่งมาแล้วว่าอันทำแทนพี่ไปก่อนนะพี่ไวละน้องอันพอดีว่าลูกชายพี่หกล้มในโรงเรียนน่ะคุณครูโทรมาตามให้พี่ไปโรงเรียนด่วนโปรเจกต์ของพี่ส่งให้อันในอีเมลแล้วนะน้องอันช่วยทำแทนพี่หน่อยคือพี่ไทยคุณอันคะวันนี้คุณก๊อฟเขาลากิจนี่คืองานที่เขาค้างไว้คุณช่วยจัดการให้หน่อยนะผู้จัดการคะไม่ไหวแล้วค่ะสงสัยไมเกรนกำเริบอะค่ะอันขอลาไปโรงพยาบาลหน่อยนะคะถูกของคุณคนฉลาดใครเขาทำงานกันทั้งวันว่าไหมยังปวดหัวอยู่ไหมไม่ค่อยปวดแล้วค่ะอันยังทำงานไหวอยู่ตอนนี้ยังไม่ปวดเดี๋ยวก็จะปวดเองแหละเพราะว่าเจ้านายต้องการพบคุณเขาอยากคุยรายละเอียดกับคุณเรื่องร้านคาเฟ่เมื่อวานอะไข่ต้มรีบกินแล้วก็รีบไปนอนพี่อีฟคะหนูไม่อยากกินไข่หนูอยากกินขนมอีเด็กนี่นี่ฉันบอกให้รีบกินไข่ต้มแล้วก็ไปนอนอย่าให้ฉันต้องพูดหลายรอบนะพี่อีฟคะหนูอยากกินข้าวผัดโออยากกินข้าวผัดเหรอคะนี่นี่อยากกินใช่ไหมคะอยากกินอีกไหมโอ้ยหนูเจ็บหนูไม่กินแล้วเฮ้ยไปนอนได้ละเสียเวลาพักผ่อนฉันหมดพี่อีฟคะหนูไม่ง่วงโอ้ไม่ง่วงใช่ไหมคะนี่แน่เด็กคนนี้นี่พูดอะไรไม่เคยจะฟังเลยนะนี่ต้องให้ตีก่อนใช่ไหมฮะถึงจะง่วงอ่ะโอ้ยหนูเจ็บหนูขอโทษนะคะหนูจะไปนอนเดี๋ยวนี้โอ้ไปนอนตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่เจ็บตัวหรอกไปเธอจะรีบอะไรขนาดนั้นยังไงก็ทันฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นอะเร็วๆพี่เคุณก๊อฟกลับมาตอนนี้มีอะไรหรือเปล่าคะฉันมีงานด่วนเข้ามาต้องรีบไปประชุมที่กทม 2-3 วันเดี๋ยวเธอช่วยไปเก็บเสื้อผ้าให้หน่อยนะแค่3ชุดก็พอได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาเอกสารเตรียมตัวเลยนะอีฟแล้วทิงๆล่ะอ๋อนอนอยู่ในห้องค่ะเมื่อกี้ทิงกินข้าวเสร็จก็ขึ้นไปนอนเลยสามวันนี้เธอช่วยดูแลทิงทิงหน่อยนะถ้าทิงทิงอยากกินอะไรหรือว่าอยากได้อะไรเนี่ยเธอก็ซื้อให้ได้เลยแล้วถ้าเงินไม่พอเนี่ยก็โทรมาหาฉันได้เลยได้ค่ะพี่ก๊อฟเร็วๆหน่อยทำอะไรสักช้าอยู่ได้
เราไปกันเถอะไปพ่อคะตื่นแล้วเหรอลูกมาให้แม่กอดได้ไหมโอ้ยหนูเจ็บทีทีไปโดนอะไรมาลูกทีไปตรงไหนหนูไปโดนอะไรมาลูกแกจำเอาไว้นะถ้าพ่อแม่แกถามว่าแกไปโดนอะไรมาแกก็บอกว่าแกวิ่งชนโต๊ะเข้าใจไหมถ้าไม่งั้นแกโดนตีหนักกว่านี้แน่หนูวิ่งเล่นไปชนโต๊ะค่ะโอ้เจ็บมากไหมลูกไม่เป็นไรค่ะหนูทนได้ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ดูแลถิ่งๆไม่ดีนะคะต่อไปฉันจะระวังให้มากกว่านี้นะคะโถถิ่งๆพี่ขอโทษนะคะถิ่งๆลูกแม่ฝากเงินมาที่พี่อีฟเขา 5,000 นะถ้าถิ่งๆอยากกินอะไรเนี่ยถิ่งๆก็บอกพี่เขานะค่ะแม่พ่อกับแม่เนี่ยจะไปทำงาน 2-3 วันนะงั้นแม่ไปก่อนนะแม่คะหนูรักแม่กับพ่อนะคะแม่ก็รักหนูนะจ๊ะแม่กลับมาเร็วๆนะคะจ้ะได้ครับลูกเดี๋ยวพ่อกับแม่เนี่ยจะรีบกลับมานะคนมาพอดีเลยวันนี้บ้านนี้เป็นของฉันจ้าแน่แกอย่ามามั่วแกเป็นแค่แม่บ้านไม่ใช่หรอโอ๊ยก็วันนี้น่ะเจ้านายฉันไม่อยู่แถมยังให้เงินมาตั้ง 5,000 แล้วบอกว่าอยากกินอะไรก็ซื้อเลยเฮ้ยจริงดิทำไมเจ้านายแกดีขนาดนี้วะฉันเลยอยากทำงานแบบนี้บ้างจ้ะของแบบนี้นะมันอยู่ที่บุญวาสนาโว้ยโชคของพวกแกไม่เท่าฉันหรอกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้อยากกินอะไรเนี่ยฉันเลี้ยงเองนี่จริงดิงั้นเราทำหมูกระทะกินกันปะต้องมีเบียร์ด้วยนะจ๊ะได้เลยจ้าโอ๊ยเราไม่มีหรอพี่อิมคะหนูอยากกินขนมหนูขอตังค์ไปซื้อขนมหน่อยค่ะเงินอะไรของแกแกฝากฉันไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เงินที่แม่ฝากไว้ที่ 5,000 ไงคะเงินเนี่ยแม่แกให้ฉันไม่ใช่ให้แกแกไม่ต้องมาขอฉันไม่ให้เว้ยโอ๊ย
ที่รักคุณช่วยดูกล้องจอนปิดที่บ้านหน่อยสิคุณไม่ต้องไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่คุณรีบดูก่อนผมรู้สึกว่าทิงทิงกลัวอีแปลกๆอ่ะพี่ก๊อฟกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอิ๊บทำแบบนี้กับเด็กเกินไปหรือเปล่าโอ๊ยแกมันไม่เกินไปหรอกเด็กคนเนี้ยถ้ามันไม่สั่งสอนโตมามันก็เกเรนะสินี่แกพูดไม่ฟังใช่ไหมฮะฮะมันเพิ่งโดนตีซะหน่อยแล้วมันนี่เลยนะมันนี่มันนี่เลยนะจริงลูกไม่เป็นไรนะลูกคุณนายคะคุณกอพะกลับมาได้ยังไงล่ะคะกลับมาจัดการคุณไงคุณกล้าได้ยังไงรังแกลูกสาวผมเจ็บตรงไหนลูกคุณกอพะคือฉันแค่สั่งสอนน้องทิงทิงนะคะคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นผมไม่ฟังผมเห็นสิ่งที่คุณทำในกล้องวงจรปิดหมดแล้วผมไม่คิดเลยนะพวกคุณจะโหดร้ายกันได้ขนาดนี้คุณเองก็มีลูกไม่ใช่หรอผมก็คิดว่าคุณจะรักเด็กแล้วไว้ใจให้มาดูแลลูกแต่คุณไม่สมควรกลายเป็นแม่เด็กทิงทิงเจ็บตรงไหนไหมลูกหนูเจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะทิงทิงลูกเวลาลูกมีปัญหาอะไรโดนใครรังแกหรือว่าโดนทำร้ายเนี่ยลูกต้องบอกพ่อกับแม่นะลูกไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นพ่อกับแม่เนี่ยรักลูกมากเลยนะพ่อกับแม่จะช่วยหนูทุกอย่างไม่มีใครทำอะไรหนูได้แน่นอนค่ะแม่ขอโทษนะลูกที่ปล่อยให้ลูกต้องอยู่กับคนแบบนี้เธอออกไปจากบ้านของฉันได้ล่ะคนที่มีจิตใจเลวทรามต่ำช้าบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับแต่ฉันก็จะไม่ปล่อยให้เธอไปทำเรื่องแบบนี้กับใครที่ไหนอีกฉันจะขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งความเอาเรื่องเธอให้ถึงที่สุดเตรียมตัวไปนอนในคุกได้เลยเธอต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่เธอทำไว้คุณไม้คะคุณกอฟคะฉันขอโทษนะคะโทษของเธอมันหนักเกินไปฉันไม่มีวันให้อภัยไปเลยนะก่อนที่ผมจะห้ามตัวเองไม่ไหวไปดิทิ้งลูกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะพ่อกับแม่อยู่ที่นี่เพราะพี่คิดว่าสักวันนึงเขาจะกลับตัวกลับใจได้พี่ให้โอกาสคนแบบนั้นเนี่ยนะสมองพี่มีปัญหาหรือไงเว้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหนูมานะคะคุณลุงครับคุณลุงไม่เป็นไรแล้วนะครับคุณลุงปลอดภัยแล้วครับเกิดอะไรขึ้นหรอคะนี่คุณไปไหนมาเนี่ยคุณรู้ไหมเมื่อกี้คุณลุงก็เกือบโดนรถชนฉันออกไปคุยโทรศัพท์แป๊บเดียวเองค่ะคุณที่หลังก็ระวังหน่อยนะครับค่ะฉันจะระวังให้มากกว่านี้ขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วค่ะอ
เดี๋ยวหนูป้อนข้าวพ่อเองนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นก็นางพยาบาลที่พี่จ้างมาสิคะฉันบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าให้ไล่มันออกแต่พี่ก็ไม่ฟังปอนเกิดอะไรขึ้นหรอไล่มันออกไปเลยค่ะคุณใจเย็นก่อนนะปอนเกิดอะไรขึ้นหรอคุณหลงคะคือคุณแกหุบปากของแกเดี๋ยวนี้เลยนะแกคิดจะใส่ร้ายฉันใช่ไหมทำชั่วรีบจะโยนความผิดให้คนอื่นแกนี่มันเลวจริงๆเลยพี่หลงถ้าพี่มีไล่นังนี่ออกเราสองคนหย่ากันเชอร์เดี๋ยวก่อนออนเดี๋ยวฝากดูแลพ่อด้วยนะเชอร์ค่ะเชอร์เชลลี่เชลลี่คุณรอผมก่อนคุณครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเชลลี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเธอต้องหนีพี่แบบนี้ด้วยล่ะก็พี่ไม่ฟังฉันเลยฉันบอกให้พี่ไล่นางพยาบาลนั้นออกแต่พี่ก็ไม่ไล่พี่จะรอให้มันทำลายพ่อพี่ก่อนหรอพี่ถึงจะไล่มันออกเธอฟังพี่ก่อนนะที่พี่ทำแบบนั้นอ่ะเพราะพี่มีเหตุผลของพี่เหตุผลอะไรของพี่ตอนเนี้ยคนอื่นเขามองว่าพี่โง่เพราะพี่ไม่ไล่นางพยาบาลนั้นออกพี่รู้แต่สิ่งที่พี่ทำไปเนี่ยเพราะพี่อยากให้โอกาสเขาเพราะพี่คิดว่าสักวันนึงเขาจะกลับตัวกลับใจได้พี่ให้โอกาสคนแบบนั้นเนี่ยนะสมองพี่มีปัญหาหรือไงผู้เชิญครับผู้เชิญใจเย็นก่อนนะครับวันก่อนผมเห็นพยาบาลคนนี้เข็นรถคุณลุงไปกลางถนนดีนะครับที่ผมเข้าไปช่วยไม่ทันไม่อย่างนั้นคุณลุงโดนรถชนแน่ๆเลยครับเห็นไหมพี่ได้ยินหรือยังพี่ยามเขายังเห็นเลยฉันว่านางพยาบาลมันจงใจพาพ่อไปกลางถนนเพื่อจะทำร้ายพ่อพี่แบบนี้พี่ยังจะเก็บมันไว้อยู่หรอตอนเนี้ยคนเขาตีหน้าว่าพี่เป็นลูกอกตัญญูไปหมดแล้วเชอร์เดี๋ยวก่อนคุณหลงคะว่าไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือเรื่องทั้งหมดออนอธิบายได้นะคะคุณไม่ต้องอธิบายละเรื่องทั้งหมดผมรู้หมดแล้วว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำแต่ภรรยาของผมต่างหากที่เป็นคนทำนี่คุณหลงรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเหรอคะจริงๆเรื่องเนี้ยผมรู้มาโดยตลอดออนขอตัวไปรับสายก่อนนะคะThank you.
่วยทำไมวะเขาทำร้ายคุณหลงกับคุณลุงขนาดนี้แล้วทำไมคุณหลงถึงยังทนอยู่กับเขาล่ะคะผมได้แต่ภาวนาให้เขากลับตัวเป็นคนดีครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ช่างมันเถอะออนว่าคุณหลงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะแกรู้ไหมว่าฉันเฝ้ารอวันนี้มันนานแค่ไหนวันนี้ฉันจะฮุบสมบัติของแกทั้งหมดลูกชายแกมันโง่ที่ฉันยอมแต่งงานด้วยก็เพราะว่าฉันเห็นมันมีพ่อเป็นง่อยแบบแกนี่ไงฉันจะได้เอาทุกอย่างมาได้ง่ายฉันบอกพี่หลงให้ทำตามฉันทุกอย่างแต่พี่หลงดันไม่ทำตามที่ฉันบอกเพราะฉะนั้นฉันจึงจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีนี้เอามือของแกมาคนอะไรคะพี่หลงคุณมีอะไรปิดบังผมหรือเปล่าเปล่านี่คะทำไมพี่ถึงคิดแบบนี้ล่ะคะแล้วคุณซ่อนอะไรไว้ด้านหลังไม่มีอะไรนะคะไม่มีเอามาให้ผมเดี๋ยวนี้ฉันบอกไม่มีก็ไม่มีไงหยุดโกหกผมได้ละนี่คุณปั๊มอะไรนิ้วมือพ่อกันเหรอแล้วพี่จะให้ฉันทำยังไงต้องรอให้พ่อที่ตายก่อนเหรอฉันถึงจะได้สมบัติทั้งหมดนี่ไหนจะนางพยาบาลนี่อีกที่มาคอยขัดขวางแผนการของฉันตลอดพี่หลงเรากำลังจะมีความสุขกันแล้วนะแล้วเราจะได้ไม่ต้องเลี้ยงดูพ่อพี่ไงพี่ตบฉันทำไมเนี่ยนี่พ่อผมนะคุณทำแบบนี้ได้ไงเราสองคนหย่ากันเถอะพ่อคุณลุงพ่อคิดว่าหลงจะเห็นแก่ผู้หญิงมากกว่าพ่อซะอีกนี่สำหรับแกที่พยายามจะฆ่าฉันนี่คุณพ่อเดินได้เหรอคะฉันไม่ได้พิการหรอกแค่แกล้งพิการและเป็นง่อยเพื่อพิสูจน์ว่าเธอจะคิดยังไงกับฉันและฉันก็รู้แล้วว่าเธอเป็นคนยังไงเธอรีบออกจากบ้านฉันไปเธอออกไปไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจมาลากคอเธอออกไปพ่อครับผมขอโทษนะครับผมขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับพ่อไม่เป็นไรหรอกลูกผู้หญิงเร็วๆแบบนั้นปล่อยมันไป
หนูออนลุงขอบใจมากๆนะที่ดูแลลุงมาตลอดไม่เป็นไรค่ะ